ะครับเป็นยังไงบ้างครับแอฟซิโลนะครับคาร์บอนนะครับง่ายไหมครับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับก็สามารถคำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยนะครับแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการชดเชยนะครับแล้วก็เก็ตออกมาเป็นตัว e-certificateนะครับซึ่งขออนุญาตนำเสนอเบื้องต้นนะครับในส่วนของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในส่วนของภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีนะครับวิธีในการคิดนะครับหรือเราจะต้องหาแนวทางในการไปลดนะครับได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับตัวซีโร่คาร์บอนนะครับก็จะไม่ได้โฟกัสไปแค่เฉพาะท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเห็นนะครับว่าในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในภาคการท่องเที่ยวมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนานะครับการแข่งขันกีฬานะครับดนตรีคอนเสิร์ตนะครับการจัดงานแสดงสินค้าการจัดประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแล้วก็รวมถึงเทศกาลอื่นๆด้วยนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับโดยในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับในลำดับในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการขึ้นทะเบียนนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็ทำการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ทางที่ผู้บริหารได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วนะครับคาดว่าไม่เกิน2เดือนนะครับทุกท่านได้ใช้แน่นอนนะครับโดยในการดาวน์โหลดนะครับได้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับในการเก็บข้อมูลจะเก็บทั้งหมด4เรื่องนะครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคที่1จะเรื่องของการจัดในเรื่องของอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับ2นะครับจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะครับ3เป็นการพักแรม4ของเสียดังนั้น4ข้อนี้นะครับผู้ที่ให้บริการแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการก็สามารถมีส่วนร่วมนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับก็อาจจะมีให้กับผู้ที่มารับบริการเนี่ยมีการเลือกก่อนนะครับอย่างล่าสุดผมไปทริปของทางเทต้ามานะครับก็เห็นว่าน่ารักมากนะครับมีให้การเลือกสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าเลือกว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้จัดก็สามารถดำเนินการได้ตรงนี้ก็จะช่วยลดทั้งในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ลดจากของเสียด้วยนะเพราะว่าเรามีการเลือกมาแล้วว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างการเดินทางก็เช่นเดียวกันการพักแรมก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับสามารถซื้อนะครับคาร์บอนเครดิตเพื่อที่จะมาหักล้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราได้นะที่เราเรียกว่าเป็นการออฟเซตนะครับหรือว่าเป็นการชดเชยคาร์บอนนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะได้ตัวโลโก้ไปใช้ประชาสัมพันธ์ในวันงานพอหลังงานนะครับเราเอาตัวเลขนะครับที่เราได้มีการเก็บข้อมูลจริงนะครับมากรอกแล้วก็เก็ตเป็นตัวใบ e-certificate นะครับได้ทันทีเลยนะผ่านแอปพลิเคชันนะครับงานทั้งหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับและสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับซึ่งหน้าตาใบ e-certificate ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเนื่องจากผมเข้าใจว่าเรามีผู้ใช้บริการทั้งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับดังนั้นตัว certificate นะครับเพื่อให้สามารถรองรับได้ทั้ง2ภาษานะครับเราก็จะมีให้เลือกได้นะครับว่าเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับปัจจุบันถามว่ามีการรับรองไปแล้วหรือยังนะครับมีแล้วนะครับปัจจุบันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด9อีเวนต์นะครับโดยเบ็ดเสร็จนะครับมีทั้งหมด31ตันนะครับที่ได้มีการชดเชยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบประกาศนะครับเสนียบัตรนะครับในเรื่องของการจัดงานอีเวนต์นะครับที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยเป็น0นะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนง่ายๆนะครับงั้นในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับในการนำเสนอแอปพลิเคชันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากทุกๆท่านนะครับทั้งในห้องสัมมนานะครับแล้วก็รวมถึง Facebook Live นะครับมาเข้ามาใช้งานกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามีฟีดแบคนะครับในเรื่องของการใช้งานก็สามารถแจ้งมาทาง TGO ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับทางสกสว.บปข.นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ใช้งานโดยตรงเลยนะครับก็คือทางเทต้านะครับทางทีเซฟทางอปท.นะครับก็คงจะเอาไปใช้งานแล้วก็ฟีดแบคกลับมานะครับทาง TGO นะครับก็ยินดีนะครับที่จะปรับปรุงนะครับเพื่อให้มีการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อไปนะครับงั้นสุดท้ายแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณธาดาวรุณโชติกุลนะครับผู้จัดการกลุ่มงาน Net Zero สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือว่า TGO นะครับ